ข้ามกลับมาที่ความเคลื่อนไหวของนักกรีฑาไทยนะครับทีมเยาวชนกรีฑาของไทยทําผลงานประทับใจครับทาได้ถึง5เหรียญทองในกรีฑาแห่งชาติฟิลิปปินส์ครับเป็นรายการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์แห่งชาติฟิลิปปินส์นะครับแข่งกันที่เมืองอิลากันซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์ครับปิดฉากลงไปวันสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับวิ่งผัดส4ี4คูณเมตรชายครับทีมผัดหนุ่มไทยที่ประกอบไปด้วยเมธาสิครามพินิจทวัชชัยคงแจ่มชิดดารา แพสอีแวกนะครับแล้วก็ทางด้านของเมทาวีกันหาอุดมนะครับเขาเส้นชัยทีมแรกครับสติ3นาที18.51วินาทีเหรียญเงินฟิลิปปินส์นะครับ3านาที34.5 6วินาทีครับทำให้จบการแข่งขันรายการนี้รวมล้วทีมปีทาไทยคว้าไป5เหรียญทอง2เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงครับ5เหรียญทองก็ได้จากเมทาวีกันหาอุดมนะครับจากวิ่ง400เมตรชายเมทาสิทธิ์คามพินิจวิ่งคามรัว4 0่เมตรชายพิรพัฒน์ พลจรครับวิ่ง200เมตรชายปานิศราเจษสังกูณนะณอยุทยาขย,ยิ่ง9ก้ากระโดดหญิงแลวก็วิ่งผัด4 4 0คูเมตรด้วยนะครับทางด้านพันตำรวจโทหญิงและพัสสอนถาววรเจริญนะครับผู้จัดการทีมซึ่งเป็นอดีตนักกีฑาทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทีมชุดนี้เป็นเยาวชนทีมชาตินะครับในภาพรวมสถิติอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำผลงานได้ดีเพราะแต่ละคนเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศครั้งแรก เป็นการทดสอบก่อนไปแข่งเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศเกาหลีนะครับขณะที่บางคนเนี่ยก็ติดทีมชาติไปชิงชัยกีฬาซีเกมส์ที่กัมพูชาอีกด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าพันตำรวจโทหญิงะพัธสอนจารเริรเนี่ยก็คืออดีตน,นะครับ,รบเป็นนักวิ่ง400นะครับที่แซงจีนนะฮะที่เอเชียนเกมส์1 0นั่นนะที่เมืองกวางโจวไม้สุดท้ายวิ่งแซงจีนโอ้โหแบบเหลือเชื่อนะฮะคว้าเหรียญทองตอนนั้นตอนนี้ปัจจุบันมาเป็นโค้ชแล้วนะครับครับผมก่อสร้างน้องๆ้องเยาวชนชุดนี้ไปแข่งในศึกชิงแชมป์เอเชียที่ฟิิิลปน